วันนี้แก้วจะพาคุณชมมารับชมสูตรทำสามดาวบ้านก้าวมีชม3สูตรเลือกรับชมกันได้เลยเราจะเริ่มจากสูตรที่ง่ายที่สุดไปหาสูตรที่ยากที่สุดดีครับโดยสูตรแรกสูตรง่ายๆเป็นการใช้มังกรและน้ำยาสายฟ้าจะเล่นยังไงตามแก้วไปลุยกันเลยในบ้านนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจะทำการโจมตีกันถามว่าจะเข้ายังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูนะครับว่าเราจะโจมตีป้อมผู้ได้หรือไม่นะครับโดยเราจะทำการใช้แผ่นดินไหวนะครับให้โดนป้อมผู้2ป้อมนะครับแล้วก็ใช้สายฟ้าลงไป3ขวดที่ป้อมผู้1ป้อมมันจะพังลงไปนั่นเองโดยเราจะเข้านะครับอาจจะดูไปที่ป้อมแอร์สวิปเปอร์นะครับว่าอยู่ด้านไหนเราจะเข้ายังไงได้บ้างถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแก้วจะเข้าจากทางด้านบนลงมานะครับเพราะว่าแก้วอยากจะเข้าที่ควีนนะครับแก้วก็จะทำการใช้ทางฝั่งของด้านบนลงมานะครับอาจจะเป็นบนขวาเนาะเราใช้แผ่นไหวลงไปตรงนี้เลยนะครับที่ป้อมแอร์สวิปเปอร์โอเคก็จะโดนป้อมพุป้อมแอร์สวิปเปอร์ด้วยนะครับเราปล่อยสายฟ้าลงไป1 2 3ครับแล้วก็1 2 3ครับสามารถที่จะพังป้อมพุ2ป้อมได้ป้อมแอร์สวิปเปอร์ได้แล้วก็พังป้อมเอ็กโบได้ด้วยนั่นเองจากนั้นนะครับเราจะเข้าด้วยความมือเพราะว่าป้อมแอร์สวิปเปอร์นี้นะครับปรับไปด้านล่างเราจะไม่เข้าจากด้านล่างขึ้นมานะครับมันจะยากก็ให้ทำการเช็คคิงควีนลงไปก่อนครับหรือว่าผู้ชมจะปล่อยมังกรลงไปก่อนก็ได้เหมือนกันแกจะปล่อยมังกรไป2ตัวนะครับแล้วก็2ตัวเล่นขวามือเดี๋ยวแกจะปล่อยคิงควีนครับที่มีลงไปทางด้านขวาละกันนะครับเพื่อที่จะบีบนะครับให้ถอดเราเข้าไปด้านในจากนั้นครับพอเราโจมตีได้ให้ปล่อยมังกรลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยบอลลูนลงไปนะครับบอลลูนจะเข้าไปใช้วิ่งไวลงไป1ขวดเลยนะครับเพื่อที่จะให้บอลลูนเคลื่อนที่ไปโจมตีกับป้อมพุทธอยู่ด้านในเนาะบอลลูนเข้าไปนะครับก็จะพังป้อมพุทธได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีเราใช้สกิลมาริคทูดาเลยนะครับแล้วก็ใช้สกิลหอยตัวได้ไหมคิดว่ายังไม่ต้องใช้นะครับตอนนี้นะครับอาวุธที่น่ากลัวก็จะเป็นป้อมพุทธนะครับที่ยังไม่พังลงไปโอเคนะครับพังลงไปแล้วเท่านี้นะครับถ้าคีย์หลักของเราของสตูนะครับพังลงไปไม่ว่าจะเป็นป้อมพุป้อมเอ็กโบที่ยิงเป็นทางภาคอากาศครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ครับนี่คือสูตรที่ง่ายที่สุดสำหรับแก้วแล้วนะครับแก้วลองเลือกสูตรที่ง่ายๆนะครับว่าเราจะทำ3ดาวปั้น9ครับควรใช้สูตรอะไรดีแก้วว่ามังกรกับน้ำยาสายฟ้านะครับใช้ได้ดีเลยแต่ว่าสูตรนี้นะครับมันจะยากตรงที่บางบ้านนะครับเขาเอาป้อมพุไว้ห่างๆกันเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยแผ่นดินไหวนะครับลงไปโดน2ป้อมได้แบบนั้นก็อาจจะต้องไปเล่นสูตรอื่นแทนนะครับหรือว่าจะใช้สายฟ้า4ขวดทั้ง2ชุดนะครับก็เป็น8ขวดโจมตีกับป้อมพุก็ลองดูเนาะแต่แก้วแนะนำนะครับว่าถ้าชมจะเล่นครับก็หาบ้านที่ป้อมพุใกล้กันเนาะจะช่วยชมโจมตีได้ง่ายขึ้นนี่แก้วโจมตีมานะครับได้ไป3ดาว 100% เต็มเดี๋ยวเรานะครับไปชมสูตรที่2กันต่อเลยเจอบ้านนี้แล้วนะครับถือว่าเป็นบ้านที่โหดใช้ได้เลยนะครับแก้วกดหาค่อนข้างนานเลยเราโจมตีงานครับสูตรนี้เราจะต้องดูไปที่ป้อมพ่อมดและป้อมมอต้านะครับเราจะให้มันใกล้ๆกันนะครับจะทำให้เราโจมตีได้ง่ายมากๆเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราอาจจะเข้าทางด้านล่างเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าโจมตีกับป้อมเอ็กโบนครับหรือผู้ชมจะเข้าด้านบนก็ได้เอาเป็นว่าเข้าด้านบนดีกว่าเนาะเราจะได้ทางฝั่งของบ้านนั่นเองฉะนั้นนะครับเราปล่อยสายฟ้าลงไปเลยนะครับ4ขวด4ขวดที่ป้อมพ่อมดและป้อมมอต้านครับ1 2 3 4ด้านล่างครับแล้วก็ด้านขวานครับ1 2 3 4ปล่อยลงไปเลยก็จะพังลงไปได้นะครับจากนั้นเราจะเข้าด้านบนให้ปล่อยโกเลมนะครับลงไป2ตัวปล่อยแม่มดลงไปนะครับหมดเลยแล้วก็ใช้ปลาหินลงไปนะครับปล่อยคิงควีนปล่อยระเบิดลงไป1ตัวก่อนครับเช็คกับด่านครับว่ามีไหมแล้วก็ปล่อยลงไปหมดเลยปล่อยพ่อมดลงไปครับก็จะเข้าไปด้านในกันโอเคครับทางเราจะเข้าไปอาจจะมีบางส่วนครับที่ออกไปด้านข้างแต่ส่วนใหญ่ครับก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองโอเคครับเราจะทำการใช้แม่แม่กระโดดที่มีครับลงไปตรงไหนได้บ้างแก้วฝืนใจนะครับอ่ะใช้ตรงนี้ละกันดูเหมือนว่าแม่มดจะออกด้านข้างนิดนึงนะครับแต่ว่าปลาหินเข้าไปถ้าฝั่งของคิงเข้ามานะครับโจมตีกับโกเลมหัวเราก็จะเข้าไปกันครับโดยสูตรนี้นะครับก็อาจจะต้องตัดทางดีๆนะครับแก้วตัดทางไม่ค่อยเก่งเนาะเราอาจจะปล่อยแม่มดลงไปด้านซ้ายก่อนครับแล้วก็เด้งขวาก่อนครับก็สามารถที่จะตัดทางได้เหมือนกันเลยก็แล้วแต่นะครับว่าจะฝึกเล่นยังไงลองเล่นดูนะครับสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายเลยตอนนี้นะครับอาวุธที่น่ากลัวครับก็จะเป็นป้อมเอ็กโบเนาะเพราะว่าเราทำการโจมตีป้อมมอต้าป้อมพ่อมดลงไปแล้วนะครับทำให้โครงกระดูกครับมันจะอยู่ได้นานขึ้น
พราะว่ามอต้ายิงมานครับคู่กระดูกหายไปเกลี้ยงแต่นี้ป้อมมอต้าพังลงไปนะครับก็ถือว่าดีเลยนี่ก็เป็นสุดที่แก้วคิดขึ้นมานะครับแก้วไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเล่นแบบนี้หรือเปล่าแต่นี่แก้วลองคิดดูเมื่อวานครับก็ก่อนที่จะทำคลิปนะครับว่าวันนี้บ้านก้าวเนี่ยอยากจะเล่นสุดอะไรแก้วลองสุดนี้ดูนะครับมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันต้องหาบ้านครับที่เอาป้อมพ่อมดกับป้อมมอต้าไว้ติดกันนะครับถ้าห่างกันเกินไปนะครับเราจะลงแค่ป้อมมอต้ามันก็ไม่คุ้มหรือว่าเราจะลงแค่ป้อมพ่อมดมันก็ไม่คุ้มนั่นเองยังไงในวอนครับท่านผู้ชมเจอบ้านที่เอาพ่อมดมอต้าไว้ใกล้กันนะครับก็ลองหยิบสูตรแม่มดสายฟ้าของแก้วเอาไปใช้ได้เลยเดี๋ยวเรานะครับไปชมสูตรที่3กันต่อเลยโอเคนะครับเราเจอบ้านหลังนี้นะครับเราจะมาตีกันก็เป็นบ้านทรงนิยมเลยนะครับคุณชมอาจจะเห็นแต่ในการป้นครับในการวอเราจะไม่ค่อยเจอผู้เล่นนะครับจากบ้านทรงนี้เท่าไหร่มันเป็นบ้านที่ถามว่าการทรัพยากรดีไหมคือแทกต่อเข้าไปตรงกลางได้นะครับยับแน่นอนนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับโดยแก้วเห็นว่าทางฝั่งของด้านบนนะครับเป็นป้อมแอร์สวีปเปอร์นะครับปอบไปด้านขวาแก้วจะเข้าด้วยควีนบล็อกด้านขวามือนะครับที่ควีนก็จะใช้เบบี้ลงไปด้านล่างครับ1ตัวปล่อยฟีลงไปนะครับปล่อยบอลลูนลงไป1ตัวเลยแล้วก็ปล่อยนางฟ้าลงไป4ตัวนะครับรอบนี้แก้วไม่ได้เอานางฟ้ามาเยอะนะครับบ้าน9ถ้าเราเอานางฟ้ามาเยอะนะครับเราจะเหลือบอลลูนได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนาะซึ่งแก้วได้ทำการใช้น้ำยาบ้า1ขวดเพิ่มเลือด1ขวดนะครับถ้าผู้ชมต้องการที่จะใช้น้ำยาบ้ากับควีน2ขวดก็ให้เอาน้ำยาเพิ่มเลือดออกไปนะครับแต่แก้วคิดว่าขวดเดียวก็น่าจะเพียงพอเนาะการที่โจมตีนะครับเราต้องการใช้ควีนบล็อกเจาะเข้าไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีปราสาทแคนครับหรือว่าโจมตีฐานแคนนั่นเองแล้วก็โจมตีกับควีนให้ได้นั่นเองก็จะเจาะเข้าไปนะครับโดยเราจะพังไปเป็นมุมนะครับอย่างเช่นแก้วพังมุมขวานครับและแก้วจะเข้าด้านบนหรือด้านซ้ายนะครับดูเหมือนว่าควีนจะออกมาด้านนอกครับไม่เข้าไปด้านในแก้วใช้มินเนี่ยนทันไหมไม่น่าทันเนาะก็จะออกมาด้านนอกครับซึ่งควีนไม่ตายนะครับแต่เราได้มีไม้ตายนะครับที่จะเก็บไว้ใช้นะครับเดี๋ยวแก้วจะเล่นให้ดูโอเคก็ควีนไม่เข้าด้านในนะครับฉะนั้นแก้วอาจจะปล่อยให้ควีนครับไปเต็มที่ของเขาเลยนะครับเราจะเข้าด้านบนเลยก็จะทำการใช้ลาวาในแคนไปก่อนนะครับ1ตัวปล่อยบอลลูนลงไปนะครับ1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4และใช้วิ่งวายลงไป2จุดนะครับปล่อยพวกกระดูกไปที่ทางฝั่งของ Xbo แล้วก็แม่ไอ้ควีนนะครับปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในกันเราใช้ระวาลงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยบอลลูนลงไป3ตัวนะครับด้านซ้าย2ตัวนะครับแล้วก็อยากพิไปที่ควีนนะครับเราใช้เพิ่มเลือดได้ไหมคิดว่าใช้วิ่งไวลงไปก่อนเนาะแล้วก็วิ่งไวลงไปนะครับดูเหมือนว่าควีนจะยังไม่ตายนะครับแต่ก็อาจจะเป็นปัญหาของเราได้นะครับแก้วขอปล่อยคิงไปด้านขวาเพื่อที่จะให้เข้าไปจำกัดกับควีนนะครับกำจัดนะครับไม่ใช่จำจัดนะ โอเคถ้าเราปล่อยทางฝั่งของมินเนี่ยลงไปนะครับเนี่ยแหละตัวนี้นะครับเล่นได้ดีนะครับบอกเลยนะครับเล่นได้ดีแต่ว่าถ้าเรากำจัดควีนไม่ได้ครับอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับฉะนั้นต้องวางแผนดีๆนะครับว่าจะเจาะเข้าไปยังไงชมอาจจะเพิ่มทางฝั่งของแม่เบบี้ดราก้อนนะครับเบบี้ดราก้อนมาอีกตัวก็ได้ครับเพื่อที่จะตัดทางด้านซ้ายด้านขวาควีนของเราจะได้เข้าไปได้ไหนเนาะหรือจะใช้คิงครับตัดทางด้านข้างด้านหนึ่งแล้วก็ทำการใช้เบบี้ดราก้อนตัดทางอีกด้านหนึ่งนะครับก็ได้เหมือนกันแต่แก้วไม่ค่อยแนะนำให้ใช้คิงด้วยครับเพราะส่วนใหญ่นะครับถ้าแก้วปล่อยคิงลงไปบางทีนะครับนางฟ้ามันจะมาฮิลเลือดให้กับคิงแล้วก็จะกลายเป็นคิงวอล์กครับมันผิดแผนเลยนะแล้วคิงของเราก็จะตายลงไปแต่ตอนนี้โชคดีหน่อยนะครับที่แก้วสามารถที่จะพลิกกลับมาแล้วก็เก็บสำเร็จได้ครับแต่การโจมตีประมาณนี้เลยครับคือเข้าไปโจมตีคิงก่อนฐานแข็งก่อนครับแล้วก็ปล่อยลาวาบอลลูนเข้าไปนั่นเองเรียบร้อยครับวันนี้แก้วได้นำสูตรทำสำเร็จ3สูตรครับมาฝากกันชมสามารถที่จะฝึกไปป้นหรือว่าจะเอาไปวอร์ดีก็ได้เหมือนกันครับวอร์ดีกำลังจะมาแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยสูตรไหนเล่นแล้วยากง่ายนะครับสามารถที่จะมาคอมเมนต์ถามแก้วได้เลยครับผู้ชมจะมาพูดคุยกับแก้วนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยไว้เรามาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ